ำเภอเมืองสมุทรปราการจะประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองสมุทรปราการครั้งที่7ทับ2563ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการนางสาวทัศนันท์พมรพลปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาการในอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสมุทรปราการครั้งที่7ทับ2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมนางสาวทัศนันท์พมรพลปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษได้ทำการประดับขีดผู้ใหญ่บ้านจำนวน2รายและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน2รายได้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันผลผลิตด้านการเกษตรในการจัดงานมากรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำครั้งที่6ประจำปี2563โดยมีตัวแทนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน8รางวัลหลังจากนั้นจึงเริ่มการประชุมซึ่งประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาในเดือนกันยายน2563โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกันยายน2563ในวันที่4กันยายน2563ณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองบางปิ้งตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบนางสาวทัศนันท์พมรพลปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาการในอำเภอเมืองสมุทรปราการได้แจ้งเรื่องเน้นย้ำการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งให้นายอำเภอโดยได้เน้นย้ำกับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดำเนินการดังนี้1หมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติให้ระมัดระวังป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมายและ2สำหรับหมู่บ้านในพื้นที่อื่นๆให้เฝ้าระวังสอดส่องการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลต่างประเทศโดยผิดกฎหมายจากหมู่บ้านชายแดนซึ่งหากกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน